นูเข้าใจความจำเป็นของท่านนะคะแต่หนูฝากบอกลูกชายของท่านด้วยนะคะว่าถ้าเขาคิดว่าเงินช่วยเหลือบ้านเติมฝันเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเขาใจดำมากเขาไม่คิดเลยหรือไงว่าพวกเราก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันว่าไงวะละวีคิลินคิลินคิลินเกิดเรื่องยังไงแล้ววะฝ่ามาเลยฝ่ามาเลยพวกมันนี่ตายแท้ๆเลยเนี่ยใจเย็นก่อนนะเรื่องอะไรวะเกิดเรื่องยังไงแล้วเว้ยข้อขาดบาดตายเลยล่ะไม่ต้องถามไม่ต้องสอเลยฝ่ามาทั้งนี่เอาไปอยู่แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปนี่คุณบอกว่าให้คุณกลับไปไงเพราะว่าท่านตัดสินใจไปแล้วไปยังคิรินไปยังวะคือช่วยสั่มช่วยสอนนี่สิวะใครใช้คุณขัดขวางไม่ให้ฉันไปพบท่านล่ะนี่ไปส่งของเลยนะเป็นแค่พนักงานส่งของเนี่ยอยากจะตีซีกับเจ้าของบริษัทสมควรแล้วใครพนักงานส่งของก็ตอนนี้ไงเข้าใจผิดแล้วครับคิรินน่ะเฮ็ดได้ทุกอย่างในบริษัทนี่เฮ็ดน้ำปลาก็ได้ขายของก็เป็นขับรถไปส่งของให้ลูกค้าก็ได้เพราะคุณคิรินคือรองกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำพ่นแซ่บอีหลีฮะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำพ่นแซ่บอีหลีบ่แม่นแค่นั้นคุณคิรินยังเป็นลูกไส้หัวแก้วหัวแหวนของคุณน้ำพ่นน้ำฮะลูกชายคุณน้ำพ่นเป็นยังไงบ่วะคุณน้ำพ้นคะคุณน้ำพ้นคุณน้ำพ้นคุณน้ำพ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อพลอยใสนะคะเป็นลูกของจ่าประสิทธิ์เจ้าของบ้านเติมฝันค่ะหนูชื่อลูกน้ำค่ะเด็กที่ท่านได้ทุนการศึกษาเรียนจนจบม.6 ค่ะตอนนี้หนูต่อมหาลัยที่รามแล้วนะคะอยู่ปี3แล้วค่ะแต่กว่าจะจบคงอีกนานค่ะเพราะว่าหนูทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะดีแล้วจ้ะจะได้มีงานทำดีๆไม่ต้องลำบากเด็กๆน่ารักจังเลยเนาะอีกหน่อยก็คงไม่น่ารักแล้วครับทำไมล่ะจ๊ะถ้าไม่มีบ้านเติมฝันพวกเราก็ต้องไปนอนข้างถนนเหมือนเดิมครับพวกเรามาเป็นตัวแทนเด็กๆบ้านเติมฝันมาขอความเมตตาจากท่านครับพอผมห้ามพวกเขาแล้วนะครับแต่เขาไม่ฟังไม่เป็นไรลุงลุงเข้าใจความรู้สึกหนูนะแต่ตอนนี้บริษัทของลุงกำลังแย่ตั้งแต่โควิดเข้ามาลุงก็ขายของไม่ได้เลยลูกค้าก็ยกเลิกสินค้าเยอะมากคนงานทุกคนในบริษัทเดือดร้อนลุงแบกรับภาระไม่ไหวจริงๆหนูเข้าใจนะคะแต่หนูก็อยากมาขอความเมตตาจากท่านนะที่ผ่านมาน้องๆมีข้าวกินมีทุนการศึกษามีขนมอร่อยๆพอเงินบริจาคของท่านถ้าเงินพวกนั้นเนี่ยไม่มีอีกแล้วน้องๆเขาคงลำบากหนูสงสารพวกเขาไม่ได้จริงๆค่ะผมว่าคุณหยุดพูดเรื่องนี้ดีกว่านะคุณหยุดพูดลุงไม่อยากทำหรอกนะตั้งแต่ลุงดูแลเด็กมาเป็นเวลา5ปีอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าลุงรักเด็กอยากทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้างแต่ภายในอีก3เดือนข้างหน้าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นลุงอาจจะต้องปิดกิจการลงเหมือนกันท่านคะผมรู้นะว่าคุณเป็นห่วงเด็กๆแต่ผมก็ต้องทำให้บริษัทอยู่รอดและงบบ้านเติมฝันที่ถูกตัดผมเป็นคนตัดเองฮะและผมให้เวลาคุณถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นหนูเข้าใจความจำเป็นของท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านมากนะคะที่ช่วยอธิบายให้หนูเข้าใจแต่หนูฝากบอกลูกชายของท่านด้วยนะคะว่าถ้าเขาคิดว่าเงินช่วยเหลือบ้านเติมฝันเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นพอมีปัญหาเนี่ยก็เลือกที่จะตัดเงินพวกเราก่อนเขาใจดำมากเขาไม่คิดเลยหรือไงว่าพวกเราก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันลูกน้ำผมฝากไปบอกเพื่อนคุณหน่อยนะว่าผมก็เป็นคนที่มีชีวิตและจิตใจเหมือนกันถ้าผมเอาตัวไม่รอด
ผมก็ไม่มีเรี่ยวแรงไปช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันหายใจเข้าลึกๆที่ลูกน้ำเด็กๆกลับลาละค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะเด็กๆวัยวาวุ่นนะคะก็เลยจะเกรียนนิดหน่อยขอโทษนะคะไปไฟใสกลับกันเด็กๆปะเป็นตาแสบตาหนัวแท้ละลายสิคัน